for English Module 6การเรียนรู้ภาษาผ่านเกมและโลกเสมือนการเรียนรู้ภาษาผ่านเกมออนไลน์เกมภาษาอังกฤษอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกก็คือเกมบทบาทสมมุติออนไลน์หรือ Massively Multiplayer Online Game หรือ MMOG เกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลกก็คือเกม World of Warcraft และวันนี้เราจะมาดูกันว่าเกมยอดฮิตอย่าง World of Warcraft จะช่วยในการเรียนรู้ภาษาได้หรือไม่ World of Warcraft เป็นเกมออนไลน์แนว MMOG หรือ MMORPG ก็ได้นะคะเป็นเกมที่มีผู้เล่นหลายคนเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกันและเสมือนว่าเราอยู่ในโลกเดียวกันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และผู้เล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นตัวละครหนึ่งในโลกนั้น World of Warcraft เป็นเกมที่เก็บเลเวลหาของแล้วก็ทำเควสไปตามเนื้อเรื่องตัวละครในเกมเนี่ยจะมีการแบ่งเป็นอาชีพแล้วก็แบ่งทักษะของแต่ละอาชีพด้วยค่ะนอกจากนี้ตัวละครยังแบ่งเป็นหน้าที่ต่างๆก็คือ Tank จะมีหน้าที่ในการดึงดูดปีศาจหรือมอนสเตอร์ให้มาโจมตีตัวของเราและก็ต้องปกป้องคนในทีมด้วยค่ะส่วน Healer มีหน้าที่เป็นเหมือนคุณหมอที่คอยช่วยเหลือเติมพลังให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มส่วน Damage Dealer มีหน้าที่ทำความเสียหายหรือ Damage ใส่ศัตรูของเราค่ะเกมนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายหรือ Fractionก็คือฝ่าย Alliance และฝ่าย Horde แต่และฝ่ายเนี่ยจะมีตัวละครด้วยกันหลายเผ่าหรือ Races อย่างที่เห็นในรูปนี้นะคะเราสามารถเลือกเล่นได้ทั้งหมด10อาชีพด้วยค่ะระบบของเกมนี้ประกอบไปด้วยการเก็บเลเวลการต่อสู้กับมอนสเตอร์การเก็บของไปขายรวมทั้งระบบอื่นๆที่น่าสนใจเช่น Dungeon คือการจับกลุ่ม 2-5 คนเข้าไปในสถานที่ที่มีมอนสเตอร์ที่เก่งเป็นพิเศษโดยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเคลียร์ดันเจี้ยนโดยมีของรางวัลเป็นไอเทมที่หายากค่ะ Raid มีลักษณะคล้ายดันเจี้ยนแต่ยากกว่ามากพอสมควรมอนสเตอร์จะมีพลังรุนแรงกว่าและให้ไอเทมที่ดีกว่าการเล่นจะต้องรวมกลุ่ม 10-25 คนแล้วแต่ระดับระยะเวลาในการเคลียร์เรดจะอยู่ที่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าก็จะมีไอเทมระดับสูงสุดในเกมให้เป็นรางวัลถ้าเราสามารถล้มตัวบอสได้ค่ะ PVP หรือ Player vs Player คือระบบการต่อสู้ภายในโลกของ World of Warcraft ของฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยผู้เล่นจาก2ฝ่ายสามารถโจมตีกันได้เลยค่ะ Battlegrounds คือสถานที่ที่จัดมาเพื่อให้ฝ่าย Alliance และฝ่าย Horde มาสู้กันในสนามรบการเล่นแบ่งไว้หลายประเภทเช่นการยึดธงฝ่ายตรงข้ามหรือการยึดฐานทัพโดยแต่ละสนามรบจะกำหนดไว้ว่าต้องใช้สมาชิกกี่คนอาจจะ10 15หรือ40คนการสื่อสารภายในเกมมีทั้งผ่านการแชทด้วยตัวอักษรเหมือนในตัวอย่างที่เราเห็นในภาพนี้นะคะและการสื่อสารด้วยเสียงการสื่อสารมีทั้งแบบส่วนตัวกับผู้เล่นบางคนหรือแบบกลุ่มใหญ่ก็ได้ค่ะการรวมกลุ่มใน World of Warcraftมีหลายรูปแบบค่ะเช่นการรวมกลุ่ม 4-5 คนเพื่อไปเล่นในดันเจี้ยนจะเรียกว่าพาร์ตี้หรือการเข้าร่วมกลุ่มแบบถาวรหรือที่เขาเรียกกันว่ากิลด์การเข้าร่วมกิลด์จะคล้ายๆกับการเป็นสมาชิกชมรมที่ผู้เล่นจะมีตั้งแต่ระดับต้นๆไปจนถึงพวกเลเวลสูงๆสมาชิกในกิลด์จะต้องคอยช่วยเหลือกันเพื่อการเก็บไอเทมและเพื่อเพิ่มเลเวลของกลุ่มด้วยค่ะอธิบายหลักการพื้นฐานของเกมมาพอสมควรแล้วหวังว่าทุกคนคงจะพอเห็นภาพคร่าวๆของระบบเกมนี้อาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเกม World of Warcraft มาเป็นเวลาหลายปีและนี่ก็คือตัวอวตารของอาจารย์ในเกมค่ะอาจารย์เลือกเป็น Night Elf ค่ะการเรียนรู้ภาษาในเกมนี้สามารถแบ่งได้เป็น2ส่วนก็คือจากตัวเกมเองแล้วก็จากการสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นๆในเกมค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปกิจกรรมหลักของการเล่นเกมนี้ก็คือการทำเควสต์ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาจากตัวเกมในที่นี้ก็คือ
การเรียนรู้คำศัพท์ที่ปรากฏในตัว Quest ค่ะการเรียนรู้คำศัพท์จาก Quest ทำได้ยังไงลองดูตัวอย่างนี้กันค่ะนี่คือตัวอย่าง Quest ในระดับต้นๆจากเกมเราจะเล่นเกมได้ยังไงถ้าเราอ่าน Quest ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าคะดังนั้นก่อนจะทำ Quest เราจำเป็นต้องใช้ทักษะการอ่านในการทำความเข้าใจเนื้อหาใน Quest ค่ะแต่ปัญหาก็คือมันมีคำศัพท์ยากที่เราไม่รู้อยู่เพียบเลยนี่สิคะเราจะทำยังไงกันดีวิธีที่ดีที่สุดก็คือการมีพจนานุกรมไว้ใกล้ตัวเราก็ใช้พจนานุกรมในมือถือเรานี่แหละค่ะพอพบคำศัพท์ยากเราก็เปิดหาความหมายพอทำแบบนี้ไปหลายๆครั้งเราก็จะได้เรียนคำศัพท์ใหม่ไปโดยไม่รู้ตัวครั้งต่อไปพอเราเจอคำว่า slain เราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อหมายถึงฆ่าถ้าเราจะรับทำ quest นี้เราก็ต้องเลือก track เพื่อติดตามต่อไปและถ้าจะไม่ทำก็ต้องเลือก abandon ได้เรียนศัพท์หลายตัวเลยนะคะต่อไปเรามาดูการเรียนรู้ภาษาจากการสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นในเกมกันบ้างดีกว่าค่ะการเล่นเกมออนไลน์ประเภทที่มีผู้เล่นจำนวนมากๆเราจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เล่นคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมปาร์ตี้เพื่อไปเล่นดันเจี้ยนหรือแม้แต่การเข้ากิลด์ค่ะเมื่อเราเข้าร่วมกลุ่มกับผู้เล่นคนอื่นเราก็ต้องสื่อสารกันเช่นการทักทายทำความรู้จักกันก่อนเริ่มเล่นเกมหรือการปรึกษากันเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่นเกมถ้าเราได้เจอผู้เล่นที่เป็นเจ้าของภาษาก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ภาษาไปด้วยค่ะเราลองมาดูตัวอย่างนี้กันดีกว่าค่ะนี่เป็นการแชทกันระหว่างอัลซิโอนาซึ่งเป็นเจ้าของภาษากับเซคูรันตันซึ่งเป็นคนไทยอัลซิโอนาทักขึ้นมาว่า What are you all up to แต่เซคูรันตันไม่เข้าใจค่ะเขาจึงถามกลับไปว่า All up to หมายถึงอะไรอัลซิโอนาจึงอธิบายว่าสำนวนนี้หมายถึงทุกคนทำอะไรกันอยู่Up to ก็หมายถึง doing ค่ะแต่การเล่นเกมออนไลน์เป็นการแข่งขันกับเวลาบางครั้งเราต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ไปด้วยแล้วก็พิมพ์ประโยคสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มไปด้วยผลก็คือเราต้องพิมพ์ให้สั้นที่สุดด้วยการใช้ตัวย่อเมื่อเราขึ้นเลเวลสูงๆการเล่นเกมก็จะยิ่งยากขึ้นและเราก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิมพ์ประโยคที่สวยงามแล้วก็ถูกต้องตามไวยากรณ์ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้ภาษาจึงเป็นการเรียนรู้ภาษาเฉพาะที่ใช้ในเกมมากกว่าภาษาที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันจากตัวอย่างนี้นะคะเราจะเห็นพัฒนาการทางภาษาของคุณพายับตอนเลเวล10เนี่ยเขาได้เข้าร่วมกิลด์และเขาก็ถามคำถามว่าเขาจะเข้าร่วมการเล่นแบบเรดได้เมื่อไหร่ถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประโยคที่ใช้มีความถูกต้องตามหลักภาษาค่ะแต่เมื่อเขาเล่นเกมไปนานๆจนขึ้นไปถึงเลเวล56ลองดูภาษาของเขาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่านรู้เรื่องกันไหมคะ K GTG Knight GL and HF มีแต่ตัวย่อทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆแล้วประโยคนี้หมายถึง Okay Got to go Good night Good luck and have fun โอเคต้องไปแล้วนะราตรีสวัสดิ์โชคดีและเล่นเกมให้สนุกนะการที่เราจะเข้าใจประโยคนี้ได้เราต้องเล่นเกมเป็นระยะเวลานานและต้องเรียนรู้การใช้ตัวย่อเหล่านี้จากการสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นๆค่ะแต่ปัญหาก็คือมันเป็นภาษาเฉพาะที่ใช้ในเกมค่ะไม่ใช่ภาษาที่เราใช้พูดกับคนอื่นๆในชีวิตประจำวันการใช้ภาษาเฉพาะทำให้เราดูเป็นนักเล่นเกมที่มีประสบการณ์แต่ในมุมมองของการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารในโลกภายนอกมันไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ค่ะโดยสรุปแล้วการเล่นเกมออนไลน์เช่น World of Warcraft สามารถช่วยเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ของเราได้และอาจช่วยในการเรียนรู้การใช้ภาษาในการสื่อสารได้บ้างนิดหน่อยแต่การเรียนรู้นี้เนี่ยก็เป็นดาบสองคมนะคะเพราะว่าเราอาจจะจดจำพวกตัวย่อแล้วก็รูปประโยคที่ไม่ได้มาตรฐานจากการสื่อสารในเกมทำให้เราสื่อสารอย่างผิดๆในโลกภายนอกดังนั้นการเล่นเกมประเภทนี้เหมาะที่จะใช้เป็นตัวเสริมแรงที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาแต่คงไม่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาที่เป็นมาตรฐานได้นะคะจงเล่นเกมอย่างมีสติและอย่าไปใช้เวลากับมันมากจนเกินไปนะคะสวัสดีค่ะ